ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่กู๊ดโชว์ตอนที่5สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับนี่คือห้องสมุดหลังไมค์นะคะไทย PBS Podcast ค่ะกลับมาที่สเปนกลับไปที่สเปนนะคะเราอยู่แถวๆจัตุรัสสเปนครับผมในกรุงมาดริดนะคะพูดเปล่ากับว่าเรานี่คุ้นเคยกับแถวนั้นดีมากเลยนะคะไปยังไม่เคยไปเลยครับไม่เคยไปเหมือนกันสเปนนี่จริงๆแล้วเป็นประเทศที่น่าเที่ยวมากนะใช่ครับคนไทยรู้จักสเปนจากอะไรบ้างนะฟุตบอลแล้วก็อะไรอีกล่ะอาหารไหมครับชูโรสฮะข้าวผัดสเปนข้าวผัดสเปนเทศกาลฟลามิงโกใช่การมาทาดอร์อ๋อวัวกระทิงใช่สู้วัวกระทิงใช่ไหมครับก็มีหลายสิ่งอยู่เหมือนกันแต่ที่มากที่สุดก็น่าจะเป็นฟุตบอลนี่แหละใช่ครับทีมต่างๆมากมายแต่วันนี้นะคะชวนมารู้จักกับวรรณกรรมเยาวชนค่ะสเปนก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่มีวรรณกรรมเยาวชนดีๆเยอะเลยทีเดียวโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าก็เป็นหนึ่งในนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนฝีมือดีของสเปนค่ะมีงานดีๆอ่านแล้วอิ่มอุ่นในหัวใจออกมาเยอะแยะมากมายหลายเล่มและกู๊ดโชว์ก็เป็นหนึ่งในนั้น อาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลเป็นภาษาไทยค่ะวันนี้ก็น่าจะดำเนินมาถึงตอนสุดท้ายตอนอวสานแล้วนะคะครับผมแต่ว่าผลงานงานเขียนของโคเซ่หรือโอไลโซล่ายังอยู่กับเราต่อนะครับยาวๆเลยค่ะครับผมเป็นเล่มเล็กๆแต่ว่ามีหลายเรื่องสำหรับเรื่องต่อไปค่ะจากกู๊ดโชว์จะไปที่เรื่องของเบนิโต้ครับสู้เบนิโต้สู้ก็เป็นเรื่องของเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจะมีความเหมือนมีความต่างจากกู๊ดโชว์ยังไงรอติดตามตอนหน้าค่ะวันนี้นะคะเรามาลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยกู๊ดโชว์ของเราดีกว่าว่าชีวิตต่อไปนี้จะเป็นยังไงนะคะในเมื่อลุงอัมโบริโอตายซะแล้วแล้วก็รถเข็นของกู๊ดโชว์ซึ่งย่าเนี่ยอุตส่าห์มาตกแต่งให้เนาะเอาผ้ามาติดแล้วก็เอาโน่นเอานี่มาประดับประดาสวยงามท่าทางย่านี่น่าจะเป็นคนที่แฟนตาซีมากเหมือนกันนะครับผมอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของสายตาแต่เพียงอย่างเดียวความคิดด้วยใช่เด็กๆชอบมากแล้วก็ทำให้ร้านของกู๊ดโชว์ขายดิบขายดีมาเดี๋ยวเราตามติดชีวิตกู๊ดโชว์กันต่อเลยว่าหลังจากลุงอัมโบรซิโอตายไปแล้วกู๊ดโชว์จะยังคงดำเนินธุรกิจนี้ต่อไปได้หรือไม่นะคะกับตอนสุดท้ายตอนอวสานตอนที่5กู๊ดโชว์ค่ะธุรกิจก็ยังคงดำเนินต่อไปด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งของเซเลียตอนนี้ไม่เพียงแค่เซเลียจะช่วยกู๊ดโชว์ขายของเท่านั้นแต่เธอยังช่วยให้เขาสอบได้อีกด้วยเซเลียเอาการบ้านไปให้กู๊ดโชว์ทุกวันสอนแบบเรียนที่ได้เรียนมาแล้วก็กำชับให้กู๊ดโชว์ท่องหนังสือยิ่งกว่านั้นเด็กทั้งสองยังสนิทสนมแล้วก็ไว้ใจกันถึงขนาดที่เซเลียเรียกกู๊ดโชว์ว่าเจ้าโง่เจ้าทึมไอหัวขี้เลื่อยเด็กปัญญาอ่อนและอื่นๆที่ยิ่งกว่านี้เมื่อกู๊ดโชว์ไม่สามารถทำการบ้านได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบตามที่เซเลียต้องการกู๊ดโชว์เชื่อแน่ว่าเซเลียไม่ใช่เด็กเวอร์เด็กเวอร์ในความหมายนี้น่าจะหมายถึงเด็กที่ชอบพูดอะไรแบบโลกสวยพูดแต่อะไรดีๆทำนองนั้นนะคะทีนี้พอมาเจอเซเลียในเวอร์ชั่นที่มีการว่ามีการพูดอะไรอีกด้านหนึ่งตอนนี้เซเลียก็ประมาณว่าไม่ใช่เด็กโลกสวยไม่ใช่เด็กเวอร์แล้วล่ะเป็นเด็กธรรมดานี่เองมีโมโหมีหงุดหงิด
และกุโชเองก็ไม่ชอบที่จะให้เซเลียคิดว่าเขาเป็นคนโง่เขาก็เลยเรียนหนักกว่าเมื่อตอนไปโรงเรียนซะอีกคือสนใจมากกว่าเดิมซะอีกวันหนึ่งค่ะเซเลียมาหากุโชพร้อมกับจดหมายจากครูอัลเซลโมคุณครูอัลเซลโมซึ่งเป็นครูใหญ่เขียนจดหมายถึงกุโชมีใจความดังต่อไปนี้กุโชสหายน้อยที่รักครูได้ทราบว่าลุงของเธอเสียชีวิตแล้วครูขอแสดงความเสียใจกับเธอด้วยนะครูเข้าใจดีว่าในสถานการณ์เช่นนี้เธอคงต้องดูแลกิจการของเธอต่อไปและไปโรงเรียนไม่ได้อย่างที่คิดถ้าเธอยังทำการบ้านได้อย่างนี้ล่ะก็เธอไม่ต้องเป็นห่วงกังวลอะไรเพราะเธอทำได้ดีแล้วครูได้ตรวจการบ้านให้เธอนอกจากนี้เซเลียยังบอกครูด้วยว่าเธอทบทวนแบบเรียนอย่างสม่ำเสมอครูจะให้เธอสอบในปลายภาคและหวังว่าเธอคงสอบผ่านได้ด้วยดีจากเพื่อนที่ดีของเธออันเซโมกุโชแทบเป็นลมด้วยความดีใจเพราะเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าครูใหญ่จะเขียนจดหมายถึงเขาโดยใช้คำขึ้นต้นว่าสหายน้อยที่รักและลงท้ายว่าจากเพื่อนที่ดีของเธอยิ่งกว่านั้นครูยังบอกอีกว่าครูจะให้กุโชเข้าสอบทั้งที่เขาไม่ได้ไปโรงเรียนก่อนหน้านี้กุโชเคยได้ยินจนนับครั้งไม่ถ้วนว่าเด็กๆที่ไม่ชอบไปโรงเรียนนั้นโตขึ้นจะไปอยู่ในคุกแทนแต่เขาจะไม่ต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นฤดูใบไม้ผลิช่างสว่างสดใสอากาศเริ่มร้อนขึ้นจนเซเลียบอกว่ากุโชถ้าเราขายไอศกรีมได้ด้วยก็คงจะดีนะมันจะต้องเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้ดีแน่ๆพ่อของฉันมักจะพูดว่าไม่มีอะไรจะอร่อยเท่าไอศกรีมกุโชก็เลยนำเรื่องไปปรึกษากุ้งมังกรแต่กุ้งมังกรส่ายหน้าเป็นไปไม่ได้การจะขายไอศกรีมต้องมีใบอนุญาตพิเศษอีกต่างหากแกจงพอใจกับการขายลูกอมและขนมต่อไปเถอะแม้กุโชจะยังเด็กและไม่เข้าใจอะไรมากนักแต่เขาก็รู้สึกว่าระยะนี้จิตใจของกุ้งมังกรค่อนข้างหดหู่และดูมีกังวลกุโชเองก็มีเรื่องสงสัยคือเมื่อลุงอัมโบรซิโอตายเขาควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นสองส่วนดังเดิมหรือไม่นี่กุ้งมังกรแล้วผมจะทำอย่างไรกับเงินที่หามาได้นี้ล่ะร้านนี้ตกลงมันเป็นของใครกันแน่เฮ้ยแกไม่ได้จ่ายค่าใบอนุญาตหรอกเหรอถ้าแกจ่ายก็ต้องเป็นของแกเขาหยุดคิดแล้วก็พูดเสริมต่อไปว่าแกไม่ต้องไปบอกตำรวจหรอกนะว่าลุงอัมโบรซิโอน่ะตายแล้วมาเลน่าแฟนของกุ้งมังกรก็ดูเหมือนจะเป็นห่วงอยู่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเซเลียกับกุโชมีความสุขมากขนมยิ่งขายดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเด็กผู้ชายทั้งหลายพากันแห่มาจากโรงเรียนในตอนเย็นเพื่อซื้อขนมเพราะเซเลียเป็นคนขายแต่แล้วภัยพิบัติและหายนะก็ได้เกิดขึ้นกับกุชโชอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่อย่างไม่คาดฝันจนกุชโชแทบจะตั้งตัวไม่ติดเลยทีเดียวเรื่องแรกซึ่งร้ายแรงที่สุดก็คือเด็กผู้ชายขี้อิจฉาคนหนึ่งที่มาซื้อขนมแอบไปฟ้องพ่อของเซเลียว่าเธอมาช่วยกุชโชอยู่ที่ร้านรถเข็นถ้าพ่อของเซเลียห้ามเธอขายขนมที่ร้านของเขาซึ่งเป็นร้านดีที่สุดในย่านนี้แล้วคงเดากันได้เลยว่าพ่อของเธอจะโกรธสักเพียงใด
เมื่อรู้ว่าลูกสาวมาขายของอยู่ที่รถเข็นเม็ดทานตะวันข้างถนนเขาห้ามเซเลียออกจากบ้านเป็นเวลา1 เดือนแต่เซเลียก็แอบหนีมาพบกุชโชตอนเลิกเรียนเพื่ออธิบายบทเรียนให้กุชโชเข้าใจเซเลียเกือบจะร้องไห้และกุชโชเองก็ตกตะลึงต่อข่าวร้ายทั้งสองไม่รู้ว่าจะร่ำลากันอย่างไรเพราะต่างก็รู้สึกราวกับว่าจะไม่ได้พบกันอีกสิ่งเดียวที่กุชโชนึกออกก็คือบอกเซเลียไปว่านี่นะเซเลียคือฉันโกหกเธอนะที่บอกว่าครีมในขนมที่เธอให้ย่าฉันน่ะเปรี้ยวแล้วก็ไม่จริงหรอกที่ย่าของฉันไม่ชอบกินขนมเค้กแม้ว่าจะเป็นเรื่องเก่าแต่เด็กหญิงก็เข้าใจในสิ่งที่กุโชบอกเซเลียไม่ได้ตอบอะไรเธอหันกลับแล้วออกวิ่งเคราะห์ร้ายจริงๆตั้งแต่วันนั้นเด็กชายคนหนึ่งก็เอาการบ้านมาให้กุชโชแทนเขาเพียงแต่เอามาทิ้งไว้ให้และกุชโชเองก็เพียงแต่เก็บมันไว้ในลิ้นชักเขาไม่มีอารมณ์ที่จะทำอะไรเลยมาเลน่าอยากจะปลอบใจกุชโชเธอพยายามพูดให้กุชโชเข้าใจว่าเด็กที่สวยงามอย่างเซเลียไม่อาจจะมาขายของข้างถนนได้แต่คำปลอบประโลมนั้นยังไม่ทันชโลมใจกุชโชก็เกิดเรื่องร้ายเรื่องที่สองตามมานั่นก็คือการมาเยือนของเคโรนิโมหลานชายของลุงอัมโบซิโอในเช้าวันหนึ่งที่จตุรัสสเปนเพื่อเรียกร้องสิทธิของเขาจริงๆแล้วกุ้งมังกรและมาเลน่าวิตกกังวลต่อเรื่องนี้มากเพราะว่าทั้งคู่เห็นชายคนนี้มาเดินวนเวียนอยู่บริเวณนี้ 2-3 วันมาแล้วเพื่อแอบดูกิจการที่เคยเป็นของลุงของเขาแต่กุ้งมังกรและมาเลน่าไม่อยากบอกกุชโชเพราะคาดหวังว่าเคโรนิโมจะลืมเรื่องนี้เสียช่างโชคร้ายที่เช้าวันนั้นวันที่เคโรนิโมมาทวงสิทธิ์ร้านรถเข็นวันนั้นกุ้งมังกรและมาเลน่าไม่อยู่ทั้งสองไปตลาดนัดวันอาทิตย์เพื่อซื้อของหรือบางทีเคโรนิโมอาจจะเลือกวันที่เขาเห็นว่ากุชโชอยู่คนเดียวเคโรนิโมเข้ามาใกล้กุชโชแล้วก็บอกว่าเนเจ้าหนอฉันมาเพื่อจัดการกับรถเข็นของลุงของฉันเงินที่แกเคยขายของได้ก่อนหน้าเนี่ยแกเก็บไว้ก็แล้วกันฉันยกให้เขาพูดพร้อมกับแสดงท่าทางโกรธจัดเคโรนิโมถือท่อนไม้อยู่ในมือกุชโชกลายเป็นใบ้ในตอนแรกแต่ด้วยสัญชาตญาณเขาถอยห่างจากรถเข็นด้วยคิดว่าชายคนนั้นคงจะถือไม้มาเพื่อทุบตีหากเขาโต้แย้งเมื่อถอยออกห่างมาจากระยะรัศมีที่ไม้จะหวดถึงกุชโชก็กล้าถามว่าคุณครับแต่ว่าผมเคยช่วยลุงคุณขายของแล้วเราก็หารสองกันตลอดมาแต่ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยหากฉันต้องการท่านจะบอกให้แกรู้เขาพูดด้วยท่าทีดุดันซึ่งทำให้กุชโชตกใจมากกุชโชรีบวิ่งกลับบ้านเพื่อจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าฟังครั้นไปถึงก็พบย่านั่งร้องไห้อยู่ตอนแรกเขาคิดว่าคงเป็นเรื่องรถเข็นของเขาแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่ย่าจะรู้เรื่องเร็วขนาดนี้ดังนั้นเขาจึงตกใจหนักขึ้นไปอีกเมื่อรู้ความจริงที่เกิดขึ้นกับย่าย่าเกิดอะไรขึ้นครับย่าเมื่อเห็นหลานย่าก็เช็ดน้ำตาแล้วอธิบายว่าเจ้าของบ้านเข้ามาที่นี่เขาบอกว่าตึกมันเก่ามากแล้วเราควรจะย้ายออกไปถ้าไม่งั้นเขาจะแจ้งพนักงานดับเพลิงกุชโชฟังแล้วก็ไม่เข้าใจพนักงานดับเพลิงคือคนที่คอยดับไฟเมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือว่าบางทีเจ้าของบ้านอาจจะคิดเผาบ้านเพื่อไล่พวกเขาและหลังจากนั้นจึงแจ้งพนักงานดับเพลิงให้มาดับไฟยังงั้นหรือเปล่าแต่ว่า
เราจะต้องไปจากที่ไหนกันล่ะย่าก็ไปจากตึกนี้นี่แหละแล้วเราจะไปไหนกันล่ะครับย่าเมื่อได้ยินคำถามนี้ย่าก็สะอื้นพรางบอกว่าเขาว่าที่ย่าควรจะไปก็คือบ้านพักคนชราทันทีที่ได้ยินคำร้ายแรงนั้นกุโชก็ปล่อยโฮออกมาอีกคนพรางวิ่งเข้าไปในอ้อมกอดของย่าบ้านป่าควรจะลาเหรอไม่ต้องกังวลไปหรอกกุโชเอ้ยเงินที่เจ้าหามาได้จากการขายขนมช่วยให้เราไปหาห้องเช่าสำหรับสองคนได้พระเจ้าอาจจะบีบคั้นแต่ไม่เคยทำให้ใครถึงตายนะแต่คราวนี้ต้องตายแน่ๆกุชโชจึงอธิบายให้ย่าฟังว่าเขาถูกยึดรถเข็นเสียแล้วพอหญิงชราได้ฟังดังนั้นก็แทบสิ้นสติเลยทีเดียวแต่ย่าก็ไม่ได้หมดสติไปหลังจากนั้นสักครู่ย่าก็ชวนกุชโชไปโบสถ์เราไปโบสถ์กันเถอะกุชโชเอ้ยกุชโชทำตามเขาพยายามพยุงย่าโดยให้ย่าพิงไหล่เขาแล้วก็ถือไม้เท้าช่วยเดินสองย่าหลานมาถึงโบสถ์ซานมาตินซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเราสองช่วงตึกกุชโชคิดว่าย่าอยากจะขอความช่วยเหลือจากพระที่ย่ารู้จักแต่ย่าไม่ได้ไปพบพระรูปใดเพียงแต่มานั่งลงที่มานั่งหน้าแท่นบูชาจากนั้นก็ไปยืนอยู่หน้ารูปปั้นพระแม่มาเรียซึ่งอยู่ในถ้ำคล้ายๆที่เมืองรูธย่าบอกกุชโชว่าจงอธิษฐานให้พระแม่มาเรียมาช่วยเราด้วยเถิดกุชโชก็ว่าตามที่ย่าบอกแต่ดูเหมือนจะไม่เกิดผลดีนักเพราะบ่ายวันนั้นเขาต้องขึ้นโรงพักเรื่องของเรื่องก็คือหลังจากกินข้าวเสร็จเขาก็ไปรอกุ้งมังกรที่จตุรัสสเปนแล้วก็คอยแอบดูเคโรนิโมขายของอยู่ห่างๆอย่างระมัดระวังเขานึกสงสัยว่าชายคนนั้นจะขายของถูกต้องตามราคาที่ควรจะขายได้อย่างไรและแล้วกุ้งมังกรกับคู่รักก็กลับมากุโชเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ทั้งสองฟังอย่างรวดเร็วกุ้งมังกรหน้าซีดเผือดตามาเลน่าหน้าแดงจัดด้วยความโกรธกุ้งมังกรได้ฟังก็พูดอย่างโปร่งๆว่าฉันนึกกลัวอยู่แล้วเชียวไอ้หน้าด้านนี่มันคงใช้เงินที่ได้ไปจนหมดจึงมาหาเงินเพิ่มถ้ามันจะมาหาเงินเพิ่มมันก็จะได้เจอแน่ละมาเลน่าพูดแล้วเธอก็ไปยังร้านรถเข็นตามติดด้วยกุ้งมังกรซึ่งพยายามที่จะบอกให้มาเลน่าใจเย็นๆและขอให้เขาได้พูดกับเคโรนิโมเองเมื่อเคโรนิโมเห็นทั้งสามคนเข้ามาใกล้เขาจับไม้ด้วยท่าทีที่เป็นศัตรูกุ้งมังกรพยายามกันคู่รักให้อยู่ข้างหลังแต่ก็ลำบากมากเพราะมาเลน่านั้นทั้งสูงใหญ่และแข็งแรงกว่าทว่าในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จและอธิบายให้เคโรนิโมฟังอย่างสุภาพว่านี่คุณไม่มีใครเถียงหรอกนะว่าร้านนี้เป็นของลุงของคุณแต่ลุงก็ได้เป็นหุ้นส่วนทำธุรกิจกับเด็กคนนี้นะเขาพูดพร้อมกับชี้มือมาที่กุชโชซึ่งกำลังมองดูเหตุการณ์อยู่ด้วยความวิตกดังนั้นที่ถูกต้องก็คือ
กุชโชควรจะได้ดูแลธุรกิจนี้ต่อไปและให้เงินกำไรแก่คุณครึ่งหนึ่งฉันไม่ต้องการให้ใครมาดูแลธุรกิจของฉันเคโรนิโมตอบผมจะบอกให้ว่าถ้าเราขึ้นศาลกันแล้วก็เด็กจะต้องชนะแน่เพราะว่าเขามีพยานสำหรับฉันแล้วฉันพอใจกับศาลนี้แหละเคโรนิโมหมายถึงท่อนไม้ที่เขาถืออยู่ในมือไม่รู้ว่าเป็นเพราะมาเลน่ากลัวว่าเคโรนิโมจะทำร้ายคนรักของเธอหรือเป็นเพราะเธอไม่อาจประงับความโกรธไว้ได้กันแน่มาเลน่าตะโกนใส่หน้าเคโรนิโมว่าและสำหรับฉันก็ไอ้นี่แล้วเธอก็ใช้มือทั้งสองข้างยกถุงใส่สินค้าทุ่มหัวเคโรนิโมเคโรนิโมล้มลงไปกองกับพื้นในทันทีแต่กุ้งมังกรพลาดท่าที่เข้ากั้นคู่รักเอาไว้ไม่ให้ไปทำร้ายเคโรนิโมอีกเป็นครั้งที่สองเพราะว่าในจังหวะนี้เองเคโรนิโมลุกขึ้นได้แล้วก็ตีกุ้งมังกรเข้าให้ที่หัวทำให้เขาถึงกับหัวแตกเลือดไหลอาบและทันทีที่มาเลน่าเห็นเลือดของคนรักเข้าเท่านั้นเธอก็หน้ามืดเลือดขึ้นหน้าเข้าต่อสู้กับเคโรนิโมเหวี่ยงเขาลงไปบนรถเข็นอย่างโกรธแค้นกุชโชคิดว่าธุรกิจคงล่มจมกันคราวนี้แล้วก็จริงดังคาดรถเข็นพังเป็นชิ้นๆขนมลูกอมทั้งหลายกระจัดกระจายเกลื่อนกราดอยู่บนพื้นดินพวกเขาไม่ได้วิวาทกันนานนักเพราะตำรวจมายังที่เกิดเหตุและจับทุกคนไปโรงพักกุชโชยังเป็นเด็กจึงไม่ถูกจับแต่เขาก็ตามไปเป็นเพื่อนเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างช่างเป็นคืนที่แสนเศร้าอะไรเช่นนั้นกุ้งมังกรและมาเลน่าถูกขังอยู่ในห้องขังหนึ่งคืนเมื่อกุชโชกลับบ้านเพื่อเล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าฟังโดยผ่านไปทางจัตุรัสสเปนก็เห็นเศษรถเข็นซึ่งใครบางคนเอาไปกองรวมๆกันไว้ใต้ต้นไม้ส่วนขนมนั้นเหลือแต่ซองเม็ดทานตะวันเปล่ากระดาษลูกอมก้านอมยิ้มซองใส่รูปลอกและรูปภาพต่างๆขนมถูกขโมยและกินจนหมดที่ร้ายที่สุดก็คือฝนตกลงมาอีกทำให้เครื่องประดับรถเข็นที่ย่าตั้งอกตั้งใจเย็บให้สกปรกเลอะเทอะและกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นไปด้วยเช้าวันต่อมาทั้งคู่มังกรและคู่รักของเขาก็ปรากฏตัวขึ้นที่บ้านชั้นบนสุดของถนนดวงจันทร์ทั้งสองเพิ่งจะออกจากห้องขังกุโชคิดว่าเป็นการถูกต้องแล้วที่มาเลน่าได้ต่อสู้เพื่อปกป้องรถเข็นของเขาแต่เธอกลับขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่ที่ได้ทำอะไรรุนแรงเกินกว่าเหตุมันอาจจะเป็นความผิดของฉันก็ได้เพราะว่าตอนนี้เธอก็ไม่มีร้านที่จะขายขนมแล้วกุชโชไม่ได้พูดอะไรแต่กุ้งมังกรปลอบใจคู่รักว่าพวกเขาต้องรู้วันยันค่ำแล้วไม่วันนี้ก็วันหน้าแล้วเขาก็อธิบายให้กุชโชฟังว่าไอ้ใบอนุญาตขายของน่ะมันเป็นของส่วนตัวของลุงอัมโบรซิโอเท่านั้นเมื่อแกตายไปก็จะไม่มีใครมีสิทธิ์มาขายของที่รถเข็นต่อจากแกได้เพราะงั้นฉันถึงได้บอกแกว่าให้จ่ายเงินค่าเช่าแกตำรวจโดยไม่ต้องบอกว่าลุงตายไปแล้วแต่ตอนเนี้ยเขารู้กันหมดทั้งโรงพักแล้วและทั้งแกและเคโรนิโมก็อดได้รถเข็นของลุงอัมโบซิโอทั้งคู่คำอธิบายทั้งหมดไม่ได้ทำให้กุชโชรู้สึกดีขึ้นเพราะหลังจากเห็นรถเข็นอยู่ในสภาพยับเยินและไม่มีขนมเหลือเลยเขาก็รู้ทันทีว่าธุรกิจของเขาพังพินาศลงแล้วในขณะนั้นเองก็มีเสียงเคาะประตูเสียงซึ่งไม่มีใครเคยได้ยินมานานนับเดือนแล้วย่าบ่นอย่างเศร้าส้อยว่ามาดูสิว่า
เคราะห์ร้ายที่จะมาใหม่นี้จะเป็นเรื่องอะไรกันกุโชเป็นคนไปเปิดประตูตอนแรกเขาจำแขกผู้มาเยือนไม่ได้ลุงอันโตนิโอเพื่อนบ้านผู้เป่าปี่คลาริเนตนั่นเองคราวนี้ลุงแต่งตัวด้วยชุดสากลเสียเต็มยศสวมหมวกผูกเน็กไทลุงก้าวเข้ามาในบ้านแล้วก็ทักทายคุณนายเปโตรสก้าอย่างสุภาพดุจเดิมลุงจูบกุชโชและผงกศีรษะให้กุ้งมังกรกับคู่รักของเขาซึ่งลุงไม่รู้จักและลุงก็พูดด้วยท่าทีอิ่มอกอิ่มใจว่าดีจริงที่เด็กกลับมาบ้านการเดินทางของผมกับคุณโกเก้และนักร้องของเขาเป็นไปด้วยดีทีเดียวแต่ผมก็อยากกลับมาอยู่ตึกเก่าๆหลังนี้ของผมเสียทีและมันก็เก่าแสนเก่าอย่างคุณว่าเก่าขนาดที่คุณจะอยู่ตึกนี้ได้อีกไม่นานแล้วละยาอุทานออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจจากนั้นทุกคนก็อธิบายให้ลุงรู้ว่าตึกนี้เก่ามากจนเจียนจะพังเจ้าของตึกจึงต้องการให้ทุกคนย้ายออกไปให้หมดลุงอันโตนิโอยังตัวผอมสูงโย่งยาวดุจเดียวกับปีคลาริเนตอยู่นั่นเองแต่ท่าทางไม่ได้โศกเศร้าท้อแท้สิ้นหวังอย่างแต่ก่อนข้อพิสูจน์ก็คือเมื่อรู้ว่าลุงก็จะไม่มีที่อยู่เช่นกันแทนที่จะถอนหายใจหรือคร่ำครวญลุงกลับบอกว่าแต่ตึกนี้มันซ่อมแซมได้ไม่ใช่เหรอคนอื่นๆได้แต่สายหน้าปฏิเสธเอาเถอะแล้วผมจะพูดกับคุณโกเก้ดูว่าเขาคิดอย่างไรสิ่งที่ลุงบอกไม่ได้ทำให้กุชโชและย่าสบายใจขึ้นแต่อย่างใดเพราะว่าย่าหลานคู่นี้จำคุณโกเก้ได้ดีเขาเป็นคนน่าคบมากคนหนึ่งแต่ก็ดูค่อนข้างจะบ้าๆบอๆอยู่สักหน่อยเนื่องจากเขาเชื่อสนิทว่าย่าเป็นช่างเย็บผ้าชั้นเยี่ยมถึงขนาดที่ตั้งฉายาให้ย่าว่าคุณนายเปโตรสก้ากุ้งมังกรไม่รู้จักชายชาวอังกฤษผู้ถูกกล่าวถึงนี้คือไม่รู้จักคุณโกเก้เขาก็เลยถามว่าคุณโกเก้นี่เป็นใครกันครับเป็นคนที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตได้ลุงอันโตนิโอพูดอย่างหนักแน่นแบบไม่ลังเลแม้แต่น้อยคิดดูสิเขาเก่งแค่ไหนที่สามารถหาเงินเป็นล้านได้จากการเป็นผู้จัดการวงดนตรีที่มีนักร้อง4 คนซึ่งไม่รู้แม้แต่โดเรมีฟาซอนแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะรู้มากขึ้นเพราะมีผมไปช่วยสอนแต่เอาเถอะเราอย่าเสียเวลากันเลยนะผมจะรีบไปหาเขาลุงอันโตนิโอจากไปอย่างสุภาพดุจเดียวกับตอนมาเวลาผ่านไปนับชั่วโมงพร้อมกับความสิ้นหวังของผู้รอคอยทุกคนมั่นใจว่าลุงอันโตนิโอจะกลับมาเป็นคนเจ้าทุกข์อย่างเดิมอีกไม่มีใครรู้สึกอยากกินอาหารเที่ยงกันเลยกุ้งมังกรก็ไม่มีอารมณ์ที่จะไปขายของที่จัตุรัสสเปนยิ่งกว่านั้นหัวของเขายังมีผ้าพันแผลที่ถูกเคโรนิโมตีจนแตกผมก็ดูไม่เป็นทรงแล้วก็ไม่ค่อยสะอาดนักเขาจึงรู้สึกอายที่จะไปขายของในสถานที่ซึ่งคนรู้จักเขาดีครั้นใกล้3 ทุ่มกุ้งมังกรกับคู่รักก็เตรียมตัวลากลับและสัญญากับย่าว่าจะช่วยทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ทันใดนั้นเองเสียงกริ่งประตูก็ดังรัวขึ้นเป็นจังหวะดนตรีพร้อมกับพลังเสียงแห่งเสียงดนตรีนี้ชายชาวอังกฤษก็มาปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนเขาโน้มกายลงจุมพิตมือย่า
ดุจการคารวะดัชเชสผู้สูงส่งอย่างไรอย่างนั้นช่างเป็นข่าวดีซะจริงที่คุณอันโตนิโอมาบอกผมคุณนายเปตรอสกาครับผมโชคดีจริงๆอ้อไม่ใช่เราโชคดีจริงๆเราตั้งห้าครับทั้งกุโชและย่ากลัวว่าคุณโกเก้จะอาการหนักไปกว่าเดิมทั้งสองรู้สึกเสียใจเพราะคุณโกเก้ดีต่อพวกเขามากเมื่อครั้งที่มาว่าจ้างย่าตัดชุดให้นักดนตรีของเขาถ้าขืนคุณโกเก้เป็นอย่างนี้ต่อไปเขาคงต้องอยู่โรงพยาบาลบ้านในที่สุดเป็นแน่คุณโกเก้หันไปเห็นกุ้งมังกรเขาจ้องมองกุ้งมังกรเขม่งแล้วก็ถามว่านี่คุณเป็นศิลปินเหมือนกันใช่ไหมผมทายถูกใช่ไหมครับแต่เขาก็ไม่ได้รอคำตอบเพราะเขาต้องการจะอธิบายโชคครั้งใหญ่ยิ่งของทุกคนในที่นี้จากสาเหตุของการที่ตึกนี้จะพังคุณว่ายังไงนะฮะคืออย่างนี้ครับคุณนายเปตรอสกาเมื่อคุณอันโตนิโอมาบอกข่าวแก่ผมผมก็ได้โทรศัพท์ไปหาทนายของผมให้ติดต่อไปยังเจ้าของตึกอันแสนพิเศษนี้และได้ซื้อตึกเรียบร้อยแล้วครับกูโชฟังแล้วรู้สึกชื่นชมประคนแปลกใจที่คุณโกเก้พูดภาษาสเปนได้ดีขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่เดือนแม้จะยังคงมีสำเนียงของคนต่างชาติแต่ก็รู้จักกระจายกริยาตามประธานอย่างที่ชาวสเปนพูดกันต่างไปจากเมื่อก่อนที่เขาใช้คำกริยาแท้ทั้งหมดส่วนคนอื่นๆที่เหลืออีก3คนกลับชื่นชมที่คุณโกเก้กล้าซื้อตึกที่ใกล้จะพังอย่างนี้กุ้งมังกรบอกความรู้สึกให้คุณโกเก้ทราบคุณโกเก้ก็หัวเราะลั่น พวกคนศิลปินทั้งหลายไม่เข้าใจหรอกนี่เป็นตึกเก่าที่สวยงามผมจะซ่อมแซมบูรณะมันเองผมจะตั้งเป็นสำนักงานและที่ชั้นล่างผมจะเปิดร้านใหญ่ขายชุดแบบต่างๆของวงร็อกขยาวดวงจันทร์ซึ่งออกแบบโดยคุณนายเปตรอสกาย่าถึงกับอ้าปากค้างคิดไปว่าขณะนี้ตัวเองอยู่ในการแสดงละครสัตว์และถึงคราวที่ต้องลุกขึ้นมากล่าวสวัสดีทักทายผู้ชมและด้วยท่าทีที่เคร่งขรึมเช่นเคยลุงอันโตนิโอก็กล่าวแทรกว่า สิ่งที่คุณโกเก้พูดมาทั้งหมดเป็นความจริงตอนที่เรากลับจากคานารีเขาบอกผมว่าเขาต้องการจะเปิดร้านเพื่อขายชุดที่กำลังฮิตของวงร็อกขย่าวดวงจันทร์ดังนั้นเมื่อเขารู้เรื่องตึกนี้เขาจึงดีใจมากแล้วก็รีบซื้อทันทียิ่งไปกว่านั้นคุณโกเก้ขัดจังหวะอย่างกระตือรือร้นถนนนี้ไม่เพียงแต่จะใกล้กับถนนกรานเบียเท่านั้นแต่เพราะชื่อของมันจะช่วยโฆษณาสินค้าไปในตัวด้วยณถนนดวงจันทร์เราขายชุดสไตล์นักร้องวงร็อกเขย่าดวงจันทร์นี่คือข้อความโฆษณาที่คุณโกเก้ได้คิดเอาไว้ในใจในขณะที่ย่าซึ่งนั่งฟังแล้วก็ครุ่นคิดอยู่นานย่าพูดกับกุโชว่ากุโชทันทีที่เราตื่นนอนวันพรุ่งนี้เราต้องไปโบสถ์ซานมาตินเพื่อเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระแม่มาเรียฟังแล้วล่ะคำสัญญาของคุณโกเก้ได้กลายเป็นจริงยิ่งกว่าจริงเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เขามาเยี่ยมก็มีช่างปูนช่างก่อสร้างมาซ่อมแซมตึกไม่ใช่ซ่อมให้เหมือนเก่าหากแต่ดีกว่าเดิมมากขณะที่เขาใช้ที่ว่างด้านหลังติดตั้งลิฟต์เลยทีเดียวย่าถึงกับร้องไห้โฮ
เมื่อทราบว่าคุณโกเก้จะติดตั้งลิฟต์เพราะย่าเคยสวดอธิษฐานขอให้เกิดปาฏิหาริย์แต่ไม่เคยขอถึงขั้นนี้ตอนนี้ที่ชั้นล่างของตึกเป็นที่ตั้งของร้านใหญ่มีป้ายชื่อติดเอาไว้ว่ามาดามเปโตรสกาผู้สถาปนาแฟชั่นชุนละมุนคือคำว่าชุนที่แปลว่าปะชุนในวงเล็บแล้วก็คำว่าละมุนยาได้กลายเป็นผู้สถาปนาแฟชั่นชุนละมุนแล้วก็ชุดแฟนซีไปแล้วโดยไม่รู้ตัวยาเองก็สงสัยเหมือนกันก็เลยถามคุณโกเก้ว่าไอ้ที่เรียกว่าแฟชั่นชุนละมุนนี่มันเป็นยังไงกันฮะอ๋อคุณนายไม่ต้องกังวลหรอกครับคุณนายเพียงแต่ตัดชุดอย่างที่คุณนายคิดว่าดีแล้วจะมีช่างคนอื่นๆมาช่วยเองที่แปลกก็คือคุณโกเก้ไม่อนุญาตให้ย่าซื้อแว่นใหม่ทั้งที่ถ้าจะซื้อตอนนี้ก็ทำได้แล้วคือมีตังค์แล้วเขาขอร้องให้ย่าใช้แว่นเก่าที่ครูใหญ่มอบให้เพราะย่าจะมองเห็นแค่ครึ่งกลางๆไม่ชัดเจนนักและด้วยแว่นอันนี้ทำให้ผลงานของย่าออกไปในแนวแฟนซีเช่นนี้คุณโกเก้ซึ่งไม่เคยอยู่เฉยๆได้ไปเยี่ยมกุ้งมังกรที่จัตุรัสสเปนในวันหนึ่งเมื่อเขาเห็นสินค้าที่กุ้งมังกรขายเขาก็ถามกุ้งมังกรว่าแล้วนี่คุณกล้าขายของไร้ค่าเช่นนี้หรออ๋อแน่นอนกุ้งมังกรตอบอย่างขุ่นเคืองใจก็ถ้าคุณกล้าขายของกระเจาะเงาะงอยพวกนี้คุณมาขายของที่ร้านผมดีกว่าเพราะผมจะเอาสินค้าสไตล์สุดยอดแฟนซีมาขายและรับรองว่าจะขายดีมากๆกุ้งมังกรหายโกรธทันทีเพราะความใฝ่ฝันตลอดชีวิตของเขาก็คือการขายของอยู่ในที่ซึ่งมีหลังคาคลุมแต่เขาคิดว่าฝันนั้นคงไม่มีวันเป็นจริงมาเลน่าคู่รักของกุ้งมังกรก็มีความสุขเธอบอกกับกุ้งมังกรว่าถ้างั้นคราวนี้เราก็จะได้แต่งงานกันแล้วสิเธอคิดอย่างนั้นเหรอกุ้งมังกรถามเพราะว่าจริงๆเขาขี้เกียจแต่งงานเสียจริงๆไม่ใช่ว่าฉันคิดแต่ฉันมั่นใจเลยละเธอตอบเขาด้วยท่าทางอย่างคนตัดสินใจดีแล้วเช่นเดียวกับตอนที่เข้าไปเอาเรื่องเคโรนิโมฉันก็ด้วยกุ้งมังกรรีบตอบเพราะรู้จักอารมณ์ความรู้สึกของเธอดีแล้วกุโชก็ได้กลับไปโรงเรียนอีกครั้งตอนแรกเขาคิดว่าเขาอาจจะไม่ชอบเรียนอีกแล้วเนื่องจากเขาเคยชินกับความสนุกในการขายของที่ร้านรถเข็นแต่พอได้เห็นเซเลียกุโชก็เปลี่ยนความคิดทันทีเขาตื่นเต้นจนแทบจะเป็นลมด้วยความดีใจเมื่อเจอกันเด็กทั้งสองเขินอายที่จะมองหน้ากันดีที่ครูใหญ่ซึ่งยังโกรธกุโชอยู่ได้ดุแล้วก็ถามกุโชต่อหน้าเด็กๆในห้องว่าเด็กกุโชบอกหน่อยได้ไหมว่าทำไมเธอถึงไม่ส่งการบ้านในช่วงหลังๆมานี้น่ะกุโชนิ่งเงียบราวกับท่อนไม้นี่รู้ไหมว่าเธออาจจะต้องซ้ำชั้นนะครูลดเสียงลงแล้วก็หันมาทางเซเลียไม่ใช่เธอหรอกเหรอที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบช่วยเหลือเจ้ากุชโชผู้เคราะห์ร้ายนะเซเลียก็ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธทำเอาครูอันเซโมรู้สึกสับสนส่วนกุชโชก็ไม่ได้โกรธที่ครูเรียกเขาว่าผู้เคราะห์ร้ายพอเลิกเรียนเซเลียก็บอกกับกุชโชว่าฉันจะช่วยเธอนะกุชโชตกลงและฉันก็จะเล่าเรื่องร้านของเราที่จะเปิดในอีกในไม่ช้านี้ให้เธอฟังมันเป็นร้านจริงๆนะเซเลียเธอจะนึกไม่ถึงเชียวละ
เด็กหญิงตาวาวด้วยความลิงโลดเป็นร้านอะไรหรอร้านเสื้อผ้าเสื้อผ้าหรอว้าวเป็นร้านที่ฉันชอบมากที่สุดในโลกเลยเซเลียพูดด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้นกุชโชไม่รู้สึกแปลกใจแต่อย่างใดเพราะนอกจากเซเลียจะสวยที่สุดแล้วเธอยังเป็นเด็กหญิงที่แต่งตัวสง่างามที่สุดในจักรวาลอีกด้วยถ้าคุณโกเก้ได้รู้จักเซเลียแล้วก็เขาต้องจ้างเธอให้ทำงานด้วยเป็นแน่เรื่องก็จบลงด้วยดีแฮปปี้เอนดิ้งค่ะโอ้โหแต่กว่าจะจบได้นี่ต้องถึงมือคุณโกเก้นะพี่จัดการทั้งหมดเลย ใช่ครับช่างจัดการจริงๆนะคะคุณโกเก้นี่เป็นคนที่มองโลกด้านบวกมากๆเลยใช่แล้วก็น่าจะหาเงินเก่งด้วยนะครับเป็นคนจัดการเก่งเนาะใช่แล้วก็เป็นคนที่มองเห็นโอกาสในสิ่งที่หลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นปัญหา จับมาทำเป็นเงินซะเลยเนาะแหมคุณโกเก้นี่สุดยอดจริงๆเลยบอกแล้วว่าคุณโกเก้นี่แหละตัวเปลี่ยนเกมครับผมเปลี่ยนหมดทุกคนเลยนี่คือเรื่องกุชโชค่ะงานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าแปลโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรนะคะซึ่งต้องขอบคุณอาจารย์ที่ส่งหนังสือมาให้รายการห้องสมุดหลังใหม่ด้วยถ้าฟังแล้วชอบติดตามต่อกันเลยเพราะว่าเรื่องต่อไปก็ยังเป็นผลงานของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าค่ะคือเรื่องสู้เบนิโตสู้สนุกมากนะคะสนุกไม่แพ้กันค่ะก็ติดตามกันต่อเป็นเล่มเล็กๆผอมๆบางๆนะคะฟังไม่กี่ตอนก็จบแล้วก็จะเปลี่ยนเรื่องต่อไปก็ใครที่เป็นสายวรรณกรรมเยาวชนก็คงจะได้ฟังกันเต็มอิ่มแน่ๆค่ะกับงานละมุนละมุนนะคะในสไตล์ Feel Good ของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าคุณจิตรินฝากช่องทางการสื่อสารแล้วก็ช่องทางการออกอากาศสักนิดนึงนะคะครับผมยังไงก็ติดตามรับฟังห้องสมุดหลังไมค์กันได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify Google Podcastทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง